โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําขอของทุกคนนะครับให้ผมมาสอนเล่นฟอร์เรนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นฟอร์เรนตามความเข้าใจตามความสามารถหรือว่าตามความรู้ทั้งหมดที่ผมมีนะครับในการเล่นฟอร์เรนนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปในครับผมก็จะได้มีกําลังใจนะโอเคป่ะ let's goอย่างแรกนะผมเราก็ต้องรู้ฟอร์เรนนะก็ขออนุญาตอ่านสกิลฟอร์เรนนะครับผมก็สกิลที่เราต้องรู้อย่างแรกก็คือสกิลติดตัวของฟอร์เรนนะครับผมก็การแทงนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับแล้วก็เราจะได้ฟื้นฟูเลือด 2% เป็นยังไงนะครับผมก็คือพาสีฟนั่นเองนะครับผมก็คือนี่นะผมอันนี้คือพาสีฟดูนะมันก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับคือการโจมตีธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้นะก็จะโจมตีอย่างนี้นะครับแต่พอเรามีพาสซีฟเราต้องรอ 5-7 วินะครับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับผมสกิลพาสซีฟเราก็จะมานะครับผมหรือว่าจะดูง่ายๆก็คือถ้าเรามีสกิลพาสซีฟนะครับละดาบเรานะครับผมจะเป็นสีเรืองแสงเห็นไหมทุกคนเห็นดาบไหมเป็นสีเรืองแสงนะหรือว่าจะดูตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมมันจะมีตรงเป็นรูปเกาะนะครับผมคือมันจะมีรูปเกาะขึ้นมานะครับถ้ามันขึ้นมาก็แปลว่าเรามีพาสซีฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับจํารูปเกาะกับตรงแสงนี้นะครับจํารูปเกาะกับดาบอะไรทั้งแสงนะผมจะลองใช้นะครับผมเห็นไหมครับพอเราไม่มีแล้วเห็นไหมดาบเราก็จะไม่เรืองแสงแล้วนะครับผมเกาะตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเรามีเห็นไหมมันก็จะเรืองแสงนะครับแล้วก็รูปเกาะนะครับผมโอเคสกิลพาสซีฟมันได้มาจากตรงไหนอีกนะครับผมสกิลพาสซีฟของฟอร์เรนติโน่ก็คือมันจะได้มาจากการเก็บดอกไม้ยังไงนี่นะผมไม่มีพาสซีฟนะเห็นนะครับนี่เห็นไหมพาสซีฟเราก็เด้งเห็นไหมครับผมเราเก็บดอกเห็นไหมพาสซีฟก็เด้งเห็นไหมครับผมนี่นะผมไม่มีนะครับดูอีกทีนึงผมไม่มีนะครับผมดาบไม่เรืองแสงด้วยเห็นไหมครับทุกคนเอาใหม่ที่พาสซีฟเด้งพอดีนะครับเห็นไหมครับผมตรงดาบก็จะมีเรืองแสงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาทอยออกนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยเห็นไหมครับดูตรงดาบนะเห็นไหมครับผมเห็นไหมก็จะเรืองแสงเรืองแสงนะผมพอไม่มีก็ไม่มีนะครับผมไม่มีแสงนะครับแล้วก็จะไม่มีเกาะขึ้นโอเคพาสซีฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมและส่วนสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นอะไรบ้างนี่ครับสกิลหนึ่งก็คือปาดอกนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็สตันนะครับผมแล้วก็เราจะได้พาสซีฟก็แค่นั้นเองนะครับสกิลหนึ่งเอาใหม่นะครับนี่แล้วก็สกิลหนึ่งเห็นไหมสตันแล้วก็เก็บดอกนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับดอกจะตกเป็นสามเหลี่ยมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมไหมเป็นสามเหลี่ยมทุกจุดนะครับเราอยู่จุดนี้เห็นไหมครับมันก็จะตกเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมนี่นะครับมาอยู่จุดนี้เห็นไหมครับดอกก็จะตกเป็นสามเหลี่ยมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับถ้าสำหรับใครที่เล่นบ่อยๆก็จะจําได้นะครับโอเคต่อไปนะครับสกิล 2นะครับผมก็จะเป็นสร้างความเสียหายจริงนะครับการโจมตีสร้างความเสียหายจริงนะแล้วก็ครั้งแรกนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายแล้วก็สโลว์ 90% นะครับเป็นเวลา1วิครั้งที่2มันก็จะทําแค่แบบทําดาเมจนะครับผมก็ทําดาเมจส่วนครั้งที่3นี่ก็คือจะดีหน่อยนะครับผมก็มันจะเป็นทําดาเมจ2ครั้งนะครับแต่ละครั้งมันก็จะสร้างความเสียหายเป็นยังไงป่าไปดูนะครับผมสกิล1นี่คือสโลว์นะอันนี้ก็คือทําครั้งที่2นี่ก็คือสะบัดขึ้นแต่ก็ทําดาเมจครั้งเดียวนะครับผมไม่มีอะไรมากส่วนครั้งที่3อันนี้ใหม่นะครับครั้งที่3ก็จะแทง2ครั้งทําดาเมจ2ครั้งนะครับเอาใหม่นะครับดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดูโอเมนเดินเร็วใช่ไหมดูนะครับโอเมนเดินเร็วนะเราสกิล1เห็นไหมครับมันก็สโลว์ไปวินึงเอาใหม่ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็สโลว์ไปวินึงนะครับคือแบบคือสโลว์แบบแป๊บเดียวนะเห็นไหมโอเคแล้วถามว่าสกิล 2สโลมีประโยชน์ยังไงนะครับสกิล2มีประโยชน์ยังไงนะครับผมว่าโดยส่วนมากแล้วมันก็จะต่อกับสกิล1ยังไงส่วนมากเขาจะตีแล้วก็1
นะครับผมมันสโลว์ 90% แล้วก็สกิล1โอกาสโดนมันจะเยอะขึ้นนะครับเอาใหม่นะนี้แล้วก็1เลยนะครับผมนี่คือการต่อคอมโบ2กับ1นะครับต่อไปสกิล3นะครับอันติมีอะไรบ้างเมื่อเรากดอันติใส่ศัตรูนะครับเราจะโจมตีแรงขึ้น 20% นะครับเป็นเวลา5วินะครับพร้อมกับจะมีดอกไม้3ดอกนะครับตกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะการเก็บดอกไม้แต่ละดอกนะครับผมจะเพิ่มเวลาขึ้น1วินะครับแล้วก็นี่คือข้อดีที่สุดนะครับสำหรับอันติก็คือมันจะป้องกันสถานะทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งฮีโร่หรือว่าเป็นพวกมังกรนะครับแต่มันจะแพ้อารามกับอาร์เรเตอร์นะครับไม่สามารถหลบได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือฟื้นฟู 100% เลยนะครับนี่คือข้อดีของอันตินะครับที่แบบทำให้ฟอร์เรนแบบยืนนานเลือดเด้งแบบยับยับเลยนะครับผมโอเคยังไงนะครับเห็นไหมพอเรากดอันติปุ๊บเห็นไหมครับดอกก็จะตกเป็น3ดอกเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยตกเป็น3ดอกเห็นไหมครับ3ดอกเหมือน3ดอก3เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อันติมันนะครับอันติมันแบบถ้าเรากดอันติไปแล้วเราจะพุ่งได้แบบเสี้ยววิอ่ะพุ่งได้มันจะทำให้เราพุ่งอะครับจังหวะพุ่งเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะพุ่งเห็นไหมครับผมมันจะไหลเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะไหลเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไหลเห็นไหมพอเราอันติโดนแล้วมันจะไหลได้แบบอีกช็อตหนึ่งนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมโดยถ้าเราจะคอมโบอันติของฟอร์เรนนะครับคือบางคนก็อาจจะแบบอันติแล้วก็ไปเก็บดอกได้เลยอย่างเช่นผมไม่มีพาสซีฟเนาะผมไม่มีพาสซีฟผมอันติแล้วก็เก็บดอกเห็นไหมแล้วก็ตีสกิล2ตีสกิล2อันนี้เราเดี๋ยวค่อยมาสอนนะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปนะครับทุกครั้งที่เราเก็บดอกนะครับผมสกิล2เราจะรีคูลดาวน์นะครับโอเคดูนะอันนี้ผมสกิล2ไปแล้วดู2ไปแล้วผมเก็บดอกเห็นไหมสกิล2มันจะรีนะครับผมเอาใหม่นี่ต่อเห็นไหมนะครับแบบเอาใหม่เห็นไหมครับสกิล2มันก็จะรีคูลดาวน์นะครับเห็นไหมเวลาเราเก็บดอกนะครับสกิล2จะรีคูลดาวน์นะดูนะครับดูเห็นไหมสามวิสองเห็นไหมพอผมเก็บดอกสกิล2จะรีคูลดาวน์นะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะสอนคอมโบนะครับคอมโบการลำหรือว่าขั้นตอนการฝึกนะครับสเต็ปแรกนะครับผมสเต็ปแรกของฟอร์เรนการฝึกนะครับผมแนะนำเราฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเราใช้สกิล1สกิล1แล้วเก็บดอกแล้วก็ตีแล้วก็แบบโยกอนาล็อกนะครับโยกอนาล็อกไปตามทิศของดอกนะครับอย่างนี้เห็นไหมแล้วตีแล้วโยกไปอย่างนี้นะครับผมนี้เห็นไหมครับนี้โยกไปนะครับผมเห็นไหมอันนี้เราฝึกจนชินเลยนะครับเห็นไหมพอเราฝึกอย่างนี้เสร็จนะครับผมนี่เราจะอาจให้แบบคิดเดินก็ได้เราอาจจะทำให้แบบบอดเดินก็ได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะรอดูนะแล้วก็อันนี้เราโดนอันตีอยู่นะอย่าเพิ่งนะนี้เห็นไหมครับผมนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวอื่นก็จะง่ายกว่านี้นะที่มันเป็นโอเมนแล้วมันจะมีกระชากนะครับแล้วฝึกนี้ไปเรื่อยๆไอ้ชำนาญเลยนะครับแล้วไม่โดนก็ไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะเก็บ4ดอกนะครับผม4ดอกนี่ก็คือแบบมันจะเป็นขั้นตอนทำให้เราลำ4ดอกได้นะครับก็คือเราจะสกิล1แล้วก็ตีพร้อมกันไม่ใช่พร้อมกันดิเราจะสกิล1ก่อนแล้วก็ตีนะครับแบบเร็วๆนะอย่างนี้ทุกคนเห็นพาสซีฟไหมแต่ต้องมีพาสซีฟด้วยนะครับต้องมีพาสซีฟด้วยนะนี้นะครับผมถ้าผมทำช้าๆก็จะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็ตีแล้วก็เก็บแล้วก็ตีเก็บตีเก็บนี้นะผมอันนี้ต้องมีนะครับอย่างนี้ตีเก็บตีเก็บตีแล้วก็เก็บตีแล้วก็เก็บนะผมนะนี้เห็นไหมครับผมอย่างนี้ถ้าเราทำเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี้เห็นไหมถามว่าไอ้นี่มันใช้ตอนไหนมันใช้ตอนเวล1นะครับผมเวล1เวลาเราเคลียร์คลิปหรือว่าจังหวะที่เราไม่มีสกิล2นะครับผม
โอเคต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการลำแบบใช้สกิล2เวลาจะฝึกนะครับเราอย่าเพิ่งฝึก4ดอกเราฝึก3ดอกก่อนยังไงเราสกิล1เก็บดอกแล้วก็โจมตีสกิล2เก็บดอกโจมตีสกิล2แล้วก็เก็บดอกนี่นะครับที่ผมทำช้าๆนะเอาอีกรอบนึงสกิล1แล้วก็ตีสกิล2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกเห็นไหมครับผมทำไมเก็บดอกตีเก็บ2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตีคิว2เก็บดอกตีคิว2เก็บดอกนี่นะครับผมตีคิว2เก็บดอกตีคิว2เก็บดอกตีคิว2เก็บดอกนี่นะครับถ้าเราทำเร็วๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะนี่นะครับผมนะถ้าเราทำเร็วมันก็จะดูแบบลำสวยนะนี่นะครับผมแล้วพอเราทำอย่างนี้ช่ำแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะใช้พาสซีฟก็คือลำ4ดอกอย่างที่ผมสอนไปตอนเมื่อกี้นะก็คือยังไงสกิล1ตีเก็บดอกสกิล2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอามาอีกรอบนึงนะสกิล1แล้วก็ตีเร็วๆนะครับสกิล1ตีสกิล2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกตีสกิล2เก็บดอกเนี่ยครับตีสกิล2แล้วก็เก็บดอกตีสกิล2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 เก็บดอกถ้าทำเร็วๆเห็นมั้ยครับผมมันก็จะเป็นลำได้4รอบนะครับเห็นมั้ยเค้าเลยบอกว่าลำเป็น4ดอกนะครับจริงๆมันแค่3ดอกนะครับแต่มันมีพาสซีฟทีนึงนะครับเห็นมั้ยว่าจะเป็นอย่างงี้นะครับมันก็จะลำสวยคือถ้าเราไม่ลำพลาดเลยมันก็จะลำได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคใครที่กดสกิล2ไม่ติดนะครับวิธีแก้ก็คือเราจะลำปล่อยยกมือนะครับลำยกมือคือยังไงก็คือเวลาเราลำนะครับเราจะปล่อยปุ่มตรงอนาล็อกนะครับก็คือยังไงก็คือเราจะเดี๋ยวผมจะลำในโทรศัพท์ให้ดูนะครับผมจะมีคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าลำปล่อยมือกับไม่ปล่อยมือมันแตกต่างกันยังไงนะครับในคอมกับในโทรศัพท์นะครับหลักการลำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหลักการลำคือเหมือนกันเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลำแบบยกมือนะครับเดี๋ยวทุกคนสังเกตดูตรงอนาล็อกนะเห็นไหมครับสังเกตอนาล็อกมันจะแบบมันจะฉีกแล้วมันจะหายแล้วมันจะฉีกนะครับผมแต่ถ้าเป็นอนาล็อกมันจะแบบหมุนแล้วหมุนอย่างนี้ยาวๆเลยนะเห็นไหมมันก็จะเป็นหมุนอย่างนี้เลยนะครับผมหมุนไปเก็บดอกนะครับตามทิศทางดอกนะเอาใหม่อันนี้คือลำแบบปล่อยมือนะครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไหมเห็นไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราลำแบบไม่ปล่อยมือนะครับลำแบบไม่ปล่อยมือนะเห็นไหมเห็นไหมครับสังเกตดูตรงแบบตรงอนาล็อกนะใครที่กดสกิล2ไม่ค่อยโดนนะครับผมแนะนำปล่อยมือนะเห็นไหมครับอนาล็อกมันจะหมุนอันนี้เลยนะหมุนแบบเร็วๆเลยนะดูแบบปล่อยมืออีกรอบนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับผมอนาล็อกมันจะแบบคาดๆหายๆนะแต่ถ้าแบบไม่ปล่อยมือนะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะครับปล่อยมือกับไม่ปล่อยมืออันไหนดีกว่ากันนะครับผมแนะนำใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับผมการปล่อยมือก็คือ
จังหวะที่เราคิดว่าลำได้ชัวนะครับแต่การไม่ปล่อยมือก็คือจังหวะที่เราลำแล้วเราโดนขัดอ่ะถ้าเราโดนขัดแล้วเราปล่อยมือเราจะเสียจังหวะนะครับมันก็ต้องเรียกไปใช้นะครับทุกคนก็ต้องฝึกกันนะโอเคต่อไปนะครับอันติใช้ยังไงอันตินะครับมันจะมีแบบหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยถ้าเรามีพาสซีฟนะครับเราจะอันติไปอันติแล้วก็ตีแล้วก็สกิลเก็บดอกนี้ก็ได้นะครับผมเอาใหม่อันนี้ผมมีพาสซีฟนะเอาใหม่นะอันตีแล้วก็ตีแล้วก็เก็บดอกตีเก็บดอกตีเก็บดอกแต่แบบนี้จะไม่นิยมนะครับเพราะว่าเรามีสกิล2เนาะถ้าเรามีอันติถ้าเรามีอันติเราต้องใช้สกิล2นะครับก็จะเป็นแบบนี้อันติตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกนี้นะครับดูนะตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมมันจะทำให้แบบสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเอาใหม่เนาะอันตี้โอ้ผมไม่มีพาสซีฟนะเอาใหม่โอเคดูนะทำช้าๆอันตี้ตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกนะครับผมอีกรอบนึงนะรอพาสซีฟแป๊บนึงอันตี้ตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราไม่มีพาสซีฟเนาะสมมุติเราเป็นนี้นะครับผมก็จะเป็นอันตี2แล้วก็เก็บดอกตีเก็บดอกนะครับยังไงดูนะนี่ผมไม่มีพาสซีฟอันตีแล้วก็2 2เด้งไปเก็บดอกนี้นะครับผมแล้วก็ตีแล้วก็2เด้งไปเก็บดอกแล้วก็ตีปุ๊บแล้วก็2เด้งไปเก็บดอกนะครับอีกรอบนึงนะอันนี้แล้วก็2เก็บดอก2เก็บดอกตี2เก็บดอกนี้นะครับถ้าทําเร็วๆจะเป็นอย่างงี้นะครับดูนะเราไม่มีพาสซีฟนะนี่ผมไม่มีพาสซีฟนะนี่นะครับผมนี่คือทําเร็วๆนะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีสกิล2นะครับถ้าเราไม่มีสกิล2ตอนเราอันตินะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีพาสซีฟด้วยไม่มีสกิล2ด้วยนะครับก็จะเป็นเด้งไปแล้วก็อย่างนี้นะครับเราเอี้ยวตัวไปเก็บดอกเลยนะเอี้ยวตัวไปเก็บดอกเลยนะแบบอันติปุ๊บเราก็เอี้ยวตัวเห็นไหมแล้วก็ตีอย่างนี้นี้เอี้ยวตัวนี่แต่ท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่อันติเข้าอ่ะจะมีสกิล2อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ต่อเห็นไหมครับเห็นไหมเอาใหม่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแล้วก็เก็บดอกนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับการลำเซตคอมโบนะการลำเซตคอมโบของฟอร์เรนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ในกรณีที่มีพาสซีฟนะครับก็จะเป็นลำแบบขั้นตอนแรกที่ผมสอนไปนะก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตีแล้วก็ถอยหลังมาอย่างนี้นะครับมันก็จะลำได้เรื่อยๆเลยนะเอาใหม่ทุกคนอาจจะดูไม่ทันนะครับอย่างแรกเราใช้พาสซีฟไปตามที่ผมสอนตอนแรกเลยนะครับที่หลักการลำ4ดอกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้1ตีแล้วก็2เก็บดอกตี2เก็บดอกตี2เก็บดอกมาถึงนี้ตีแล้วก็2แล้วก็ถอยหลังมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันติอีกทีหนึ่งแล้วก็มาอันติแล้วก็โยกมาเก็บดอกตรงนี้แล้วก็2นี้แล้วก็2แล้วก็มาเก็บดอกนี้มันก็จะครบดอกนะครับแล้วก็สกิลเราจะลดคูลดาวน์หมดนะครับผมอีกรอบนึงนะแบบเร็วๆเลยนะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าแบบเร็วๆเลยนะมันก็จะลำได้เรื่อยๆนะโอเคต่อไปในกรณีที่ไม่มีพาสซีฟนะครับมันก็จะเราก็ต้องดอกแล้วก็เก็บดอกตกตรงตัวนะครับเอาดอกเอาให้ดอกเก็บตกตรงตัวนะพอดอกตกตรงตัวแล้วก็เราก็ตีทุกคนเข้าใจไหมพอดอกตกตรงตัวนะครับเราจะมีพาสซีฟใช่ไหมแล้วก็ตีแล้วก็สกิลสองแล้วก็เอี้ยตัวเก็บดอกนะยังไงไปดูนะครับนี่ผมมีพาสซีฟแล้วตรงตัวนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะต่อแบบคอมโบ4ดอกได้เลยนะนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแบบไม่มีพาสซีฟไม่มีสกิล1นะครับผมไม่มีพาสซีฟไม่มีสกิล1จะเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้อันติไปเลยอันติแล้วสกิล2นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นไหมสกิล1เรามันมาอยู่แล้วนะครับสกิล1คือจังหวะเราลำ3ดอกสกิล1เรามันจะรีคูลดาวน์อยู่แล้วนะครับมันจะแบบรีคูลดาวน์ทันอยู่แล้วนะเห็นไหมเอาใหม่นะดูผมไม่มีสกิล1นะผมจะสกิล1ทิ้งนะครับมาทำไม
โอเคเดี๋ยวผมจะสกิลหนึ่งทิ้งนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมสกิลหนึ่งเราก็มีคูดาวอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเวลน้อยๆนะครับแบบไม่ใช้ของนะนี่มีคูดาวมีอันติประมาณเวล4เวล4นะครับมีอันติเราจะอัพ2นำนะโอเคผมจะขายของนะครับเวล4ก็จะมีแค่รองเท้านะครับผมอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมครับเมื่อกี้หนึ่งก็คูดาวเห็นไหมนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับการลำติดตัวนะครับผมส่วนมากการลำติดตัวนะครับแบบคอมโบเลยนะการลำติดตัวจะเป็นยังไงนะครับผมการลำติดตัวตอนการลำติดตัวก็คือการลำเวลาฝั่งตรงข้ามเดินหนีแล้วนะครับแบบวิ่งหนีกลับบ้านนะครับเราจะทำยังไงนะครับผมก็ไปดูเราจะตีสมมติเรามีพาสซีฟใช่ไหมเราจะตีปุ๊บแล้วสกิล2แล้วสกิล1เร็วๆเพราะว่าอะไรสกิล2มันสโลว์ 90% นะครับเวลาเราใช้สกิล1นะครับมันจะมีโอกาสโดนเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอาใหม่นะเห็นไหมครับเพราะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าศัตรูหนีอ่ะบางทีดอกจะตกตรงตัวเรานะครับนี้เห็นไหมเอาใหม่นะมันจะเป็นสโลว์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือน้อยแล้วกันนะมันจะได้หนีโอเคเลือดเหลือน้อยแล้วนะดูนะครับส่วนมากแล้วผมจะไม่เก็บดอกเวลาเล่นจริงๆผมจะไม่เก็บดอกหลังนะผมจะเก็บดอกซ้ายแต่ผมจะทำแบบเวลาเก็บดอกหลังให้ดูนะครับว่าแบบมันจะเสียจังหวะนะเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าเก็บดอกหลังมันจะเสียจังหวะนะเอาใหม่2 1เห็นไหมคือมันต้องอยู่ระยะเป๊ะๆนะครับมันถึงจะเก็บดอกได้เห็นไหมมันต้องอยู่ระยะไกลนิดนึงนะครับมันถึงจะได้นะโอเคต่อไปนะผมจะเก็บดอกซ้ายนะส่วนมากโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเก็บดอกซ้ายมากกว่านะครับแต่ในกรณีต้องดูด้วยว่าศัตรูหนีไปทางขวาหรือทางซ้ายนะบางทีศัตรูหนีไปทางขวาแล้วเราเก็บดอกซ้ายอ่ะเราทันแล้วเรามาเก็บดอกขวาต่อมันก็จะทำให้เราสร้างดาเมจเยอะขึ้นแต่บางทีศัตรูหนีไปทางขวาแล้วเราไปเก็บดอกซ้ายบางทีมันไม่ทันนะครับอันนี้เราต้องกะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเราเองนะใช้ประสบการณ์ของเราเองนะครับว่าแบบมันจะทันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บดอกซ้ายให้ดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะเก็บดอกซ้ายแบบลำติดตัวนะครับนะครับนะอันนี้คือลำติดตัวนะเห็นไหมดอกมันก็จะเวลาเขาหนีก็จะเป็นงี้อันนี้ผมเก็บดอกกลางนะแล้วก็เก็บดอกซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมเห็นไหมก็จะนำติดตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี้เลยครับผมนู่นนะครับยันเรื่อยๆจนกว่าสกิลไม่โดนนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับในการแบบลำต่อคอมโบนะครับผมว่าจะลำยังไงเล่นยังไงนะครับผมก็มันจะมีนะครับการใช้ฟิกเกอร์การใช้อัลติล่นย่นระยะหรือว่าการใช้พาสซีฟล่นย่นระยะนะครับผมจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นการใช้พาสซีฟย่นระยะคือยังไงนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สกิล1แล้วก็ลำอย่างนี้นะผมอย่างนี้นะผมเอาใหม่นะเดี๋ยวรอพาสซีฟก่อนนะครับเราจะกดพาสซีฟตีลมนะครับแล้วมันจะพุ่งได้นะดูนะเห็นไหมมันก็จะพุ่งแล้วก็สกิล1อย่างนี้นะผมเห็นไหมครับเอาใหม่พาสซีฟแล้วสกิล1สกิลหนึ่งจะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วก็ตีแล้วก็ลำตามที่ผมสอนไปตอนแรกเลยนะนะครับผมอันนี้มีพาสซีฟนะรอพาสซีฟก่อนรอพาสซีฟแบบจริงๆเลยดูนะครับอันนี้อยู่ไกลนะคือถ้าดอกเนี่ยมันไม่โดนอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าดอกอย่างนี้มันไม่โดนอยู่แล้วแล้วต่อให้เราเดินไปงี้อ่ะมันก็ไม่เดินนะครับพอเราเดินไปเนี่ยศัตรูก็อาจจะหนีละนะครับก็เลยต้องใช้แบบพาสซีฟย่นระยะนะอย่างนี้เห็นไหมครับผมอันนี้มันจะเร็วกว่านะจะเร็วกว่าเดินนะครับผมแล้วก็ต่อคอมโบลำไปเลยนะครับต่อคอมโบยังไงก็ดีนะครับก็ต่อคอมโบคร่าวๆเนาะนี้อันนี้ลำพลาดนิดนึงนะนะครับผมแล้วก็ลำนี้นะนี่แล้วคือการต่อคอมโบแบบใช้พาสซีฟนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ฟิกเกอร์นะครับผมฟิกเกอร์ย่นระยะเริ่มวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คืออันนี้เป็นวิธีแบบง่ายนะครับเป็นฟิกเกอร์แล้วก็ดอกนะครับผมฟิกเกอร์แล้วก็ดอกยังไงฟิกเกอร์ปุ๊บแล้วก็ดอกแล้วก็ลำอย่างนี้นะผมเห็นไหมเอาใหม่
ทริกเกอร์ปุ๊บแล้วก็ดอกเห็นไหมดอกตกแล้วก็ลำนี่นะครับผมทริกเกอร์ดอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเร็วๆให้ทุกคนดูนะนี่ครับคือบางทีฝั่งตรงข้ามแบบวาร์ปอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ได้นะเนี่ยเห็นไหมครับผมอย่างนี้อันนี้คือแบบทุกคนรู้อยู่ละนะครับต่อไปแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงยากขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือดอกแล้วก็ฟิกเกอร์อย่าจำสับกันนะเมื่อกี้ฟิกเกอร์แล้วก็ดอกต่อไปนะครับดอกแล้วก็ฟิกเกอร์ยังไงอย่างนี้นะเห็นไหมจะเร็วกว่าเมื่อกี้เร็วกว่ามากเลยนะครับผมนะครับผมนี่แบบล้ำพลาดอยู่นะครับคือผมไม่ถนัดนะครับเวลาเปิดกูดาวนะเวลาเปิดกูดาวไว้ลำไม่ถนัดนะครับมันลำยากนะนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ติ๊กเกอร์ดอกเห็นไหมครับผมโอเคต่อไปจะเป็นยังไงนะครับต่อไปแบบเราจะใช้อันตินะครับอันติตามนะยังไงนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้อันติแล้วก็ตีแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ลำตามติดแบบที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะมันก็จะเป็นลำตามติดเลยนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงนะอันตี1นะครับแล้วก็ตีอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลำนะครับอยู่ที่จังหวะด้วยนะนี่ไหมนะครับผมนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์อันตีนะครับผมยังไงฟิกเกอร์อันตีนี้ส่วนมากช็อตนี่นะผมเอาใหม่คือจังไอ้ฟิกเกอร์อันตีส่วนมากผมจะใช้ล้วงพวกแครี่นะครับแบบอันตีไปแครี่แล้วก็ลำนะครับหรือว่าอันติไปโดนแทงแล้วก็ไปลำแครี่อย่างนี้นะครับผมเอาใหม่นะบางครั้งการใช้เวลากับชาวนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะลำต่อเนื่องนะครับผมเห็นไหมอันนี้แบบง่ายๆนะครับอันนี้ง่ายๆอยู่อันนี้ทำง่ายๆนะอันนี้ก็ทำง่ายๆนะครับผมเฮ้ต่อไปนะครับอันตินะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ดอกนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมตีฟิกเกอร์ดอกนะครับเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็คืออันติไอ้ฟิกเกอร์อันติแล้วก็สกิล1นะครับฟิกเกอร์อันติสกิล1อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมอีกรอบนึงนะฟิกเกอร์อันติสกิลดอกฟิกเกอร์อันติสกิลดอกนะครับก็คือสกิล1นะฟิกเกอร์อันติแล้วก็1นะครับแล้วก็ลำอย่างนี้ก็ได้นะครับผมมีอะไรอีกหน้าที่ผมยังไม่ได้สอนเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะครับแล้วก็ทิกเล็กๆนะครับแล้วก็ทิกนะเวลาแบบดอกเก็บใกล้ตรงตัวนะครับเราต้องสกิลเร็วๆนะเจอยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาแบบดอกมันตกใกล้ๆกันแล้วเราสกิลเร็วๆมันจะทำให้เราลำเร็วขึ้นนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเราจะมันจะทำให้เราลำเร็วนะเห็นไหมครับเห็นไหมคือเราลำแบบสกิล2แล้วตีเร็วๆครับคือบางทีอะดอกตกใกล้กันนะครับเวลาดอกตกใกล้กันอะเราต้องตีเร็วๆนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบเราจะเสียดอกฟรีนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับเวลาลำไอ้แม้เวลาแบบดอกตกใกล้กันนะมันเราก็สกิลลำเร็วๆนะแบบสกิล2สกิล3สกิล1เร็วๆนะนะครับผมอันนี้แบบลำปกตินะเห็นไหมครับบางทีเรากดสกิล2ไม่ทันแต่เราต้องตีเร็วๆนะเพื่อแบบทำดาเมจเยอะที่สุดนะเห็นไหมวันนี้ผมเก็บไป2ดอกนะเห็นไหมเนี่ยดอกตกแบบใกล้กันมากนะครับเราต้องตีเร็วๆนะหรือว่าบางทีก็แบบสกิล2เร็วๆอย่างเงี้ยมันถึงจะคุ้มนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ
โอเคแล้วก็ทิกต่อไปนะครับก็คือแบบชิ่งคลิปแล้วก็ไปหาคนนะครับชิ่งคลิปยังไงโอเคเดี๋ยวจะสร้างบอทมาตัวนึงนะโอเคสมมุติไอ้นี้เป็นคลิปนะครับโมดฮอตเป็นคลิปนะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นฮีโร่นะครับทิกต่อไปนะครับก็จะเป็นอย่างงี้อุ๊บแล้วก็โหอันนี้มันเป็นเล็งนะคือถ้าเป็นฮีโร่มันจะเล็งฮีโร่นี้มันแบบมันเป็นฮีโร่แหละนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นคลิปอ่ะมันเราปาดอกจะลงฮีโร่จะเล็งฮีโร่เวลาออโต้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะเล็งเอานะก็จะเป็นชิ่งคลิปแล้วก็ลำไปหาฮีโร่นะครับส่วนมากผมจะใช้อย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีตัวนี้นี้นะเห็นไหมเวลาเราจะล้วงใครอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมโอเคอันนี้เป็นฮีโร่นะโอเคเอาใหม่นะครับเห็นไหมก็อย่างนี้เห็นไหมครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคอันนี้ใช้พาสซีฟแล้วก็อันตีนะแต่ถ้าเราใช้พาสซีฟสกิล1ก็ได้นะครับทำให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเอาใหม่นะครับพาสซีฟแล้วก็สกิล1ใส่คนนะเห็นไหมแต่มันอยู่อันนี้กันเนี่ยนะการแบบต่อคอมโบนะครับต่อแบบต่อมันเป็นเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยมันอยู่ใกล้กันเกินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายแป๊บนึงนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เห็นไหมนะครับผมคือเวลาเราจะใช้นะครับมันก็อยู่ที่ความชำนาญด้วยนะครับผมแล้วก็การแบบสกิลเพลย์ของเรานะครับก็ได้เห็นไหมแต่นี้มันเป็นคนนะครับมันเลยแบบมาชิงคนนะปกติมันต้องรำแบบใส่ฮีโร่ฟอร์เรนตัวนี้นะเอโอเมนตัวนี้นะครับชิงไปแล้วก็ฟิกแล้วก็ดอกนี้ก็ได้นะครับตึ๊บนะครับคือมันมีเยอะมากฟอร์เรนนะครับทำใหม่เนาะเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแบบขั้นแบบผมสอนไปตอนแรกนะครับแต่แค่เพิ่มมาตรงที่เราใช้พาสซีฟชิงคลิปไปนะครับนะสมมุตินี่เป็นคลิปนะอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นคลิปเห็นไหมปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วยังก็ต่อคอมโบกันไปนะครับผมนะโดยปกตินะครับเวลาผมใช้นะสมมุติไอ้ปูนี่เป็นคลิปนะผมก็จะแบบมองไม่เห็นหรอดิปิ้งคลิปแล้วก็สักสองหนึ่งนี้ก็ได้นะครับนะเอาใหม่นะครับจะเป็นชิ้นคลิปโอ้ยนั่นนะจะเป็นชิ่งคลิปแล้วก็ติลำนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนี่ก็คือแบบทั้งหมดนะครับที่ผมรู้นะบางทีผมลืมอะไรไปก็ใครที่แบบมีความรู้ด้านฟอร์เรนติโน่ก็มาคอมเมนต์สอนได้นะคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับสำหรับอันไหนที่ผมลืมนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมอาจจะมาทำคลิปสอนฟอร์เรนนะครับในแพทต่อไปนะครับผมเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูการออกของฟอร์เรนนะครับผมว่าฟอร์เรนควรออกของยังไงนะครับป่ะ let's go โอเคครับการออกของฟอร์เรนนะครับส่วนมากโดยส่วนมากนะครับจะมีอยู่นี่นะครับก็ถ้าทุกคนดูนะครับเซตการออกฟอร์เรนก็คือรองเท้า CC รองเท้าเกาะนะครับหรือว่าฟอร์สเคปนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นการออกของฟอร์เรนนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าการเลือกออกของจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นรองเท้านะครับผมรองเท้าเราควรออกรองเท้าอะไรนะครับผมสำหรับฟอร์เรนแล้วส่วนตัวผมจะดูว่าป่าฝั่งตรงข้ามเป็นป่ากายภาพหรือว่าป่าเวทนะครับผมหรือว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามจะเป็นเวทหรือว่ากายภาพนะครับผมเวทก็จะเป็นพวกล็อกซี่บางทีก็เราเลือกออฟอย่างเงี้ยเราต้องเลือกดูนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีเวทเยอะเราก็ควรออกรองเท้า CC นะครับแต่ถ้าแบบเวทมีแค่ตัวเดียวเป็นแบบเมดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องออกรองเท้าเกาะนะครับเพื่ออะไรเราจะได้ชนเลนกับฝั่งตรงข้ามได้ที่เป็นกายภาพนะครับแล้วก็จะทําให้เราชนะเลนนะครับพอเราชนะเลนนะครับผมเพื่อเราจะเล่นง่ายนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าเกาะเนาะถ้าแบบป่าฝั่งตรงข้ามเป็นกายภาพแล้วก็ออฟเลนเป็นกายภาพส่วนมากผมจะออกรองเท้าก่อนนะครับเราจะออกรองเท้าเวทในกรณีที่เวทเยอะๆนะครับผมนะนี่ก็ง่ายๆสำหรับรองเท้านะครับชิ้นต่อไปนะผมก็จะเป็นบางคนนะครับจะออกเป็นไนท์เพดนะครับผมบางคนจะออกเป็นสเปียร์อยู่ที่อะไรนะครับผมถ้าเลนเรานะครับชนะเลนแล้วก็แบบป่าเราชนะนะครับเราจะออกเป็นส
สเปียร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกมเรานำเกมนำปุ๊บเราออกสเปียร์เราไล่คิวได้นะครับผมแต่ถ้าเกมทรงๆนะครับผมนิยมออกไนท์เพจมาก่อนเพราะว่าส่วนมากเวลาเราเล่นฟอร์เรนติโน่นะครับผมฝั่งตรงข้ามอ่ะชอบมาปั๊มฟอร์เรนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามคิดว่าฟอร์เรนอ่ะตัวมันโหดครับเขาเลยไม่นิยมให้ฟอร์เรนติโน่เกิดนะครับเพราะว่าเวลาเกิดมันจะเอาลงยากผมเลยออกเป็นไนท์เพจมาก่อนนะครับไนท์เพจมันดียังไงนะครับเวลาป่าฝั่งตรงข้ามมาแบบมาปั๊มเรานะครับผมแล้วทำให้แบบคอมโบเดียวเราไม่ตายนะครับเราก็อาจจะลำสู้ได้นะครับอาจจะลำแล้วชนะเลยอ่ะแบบ 2-1 บางทีเราก็ชนะนะครับเพราะว่าเราไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราออกเป็นแบบดาเมจอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมาทำเลนเราแล้วเราตายนะครับต่อให้เราดาเมจเยอะแค่ไหนนะครับแต่เราไม่ได้ลำมันก็เท่านั้นนะครับผมเลยนิยมออกเป็นไนท์เพจนะนี่นะครับก็จะเป็นไนท์เพจชิ้นแรกชิ้นต่อไปเป็นอะไรนะครับผมก็จะออกเป็นสเปียร์นะครับเพราะว่าเราไม่มีดาเมจนะครับคือเราต้องมีดาเมจสักชิ้นหนึ่งแล้วก็จะออกมาเป็นสเปียร์นะครับผมออกมาเป็นสเปียร์แล้วเรามีดาเมจแล้วครับฟอร์เรนสเปียร์ชิ้นเดียวมันแรงต่อไปชิ้นต่อไปนะครับเราจะออกเป็นอะไรนะครับถ้าป่าฝั่งตรงข้ามเป็นเวทเราไม่ได้ออกรองเท้าซีซีใช่ไหมเราไม่ต้องออกรองเท้าต้านเวทเราก็จะออกเป็นนี้นะผมกันเวทน้อยเราก็จะออกเป็นชิ้นที่แทนเพื่ออะไรเพื่อแบบเวลาป่าฝั่งตรงข้ามมาปั๊มแบบเป็นตูนเล่นป่าซิลป่านะครับมันก็จะทำให้แบบเรายังได้ลำส่วนบ้างนะครับหรือว่าเวลาแบบมาโป๊กเราเมดฝั่งตรงข้ามมาทำเรานะครับเราก็อาจจะไม่ได้เสียเลือดมากแล้วก็อาจจะได้ลำส่วนได้นะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นกายภาพนะครับผมฝั่งตรงข้ามป่าฝั่งตรงข้ามเป็นกายภาพใช่ไหมจะอาจจะออกชิลอัพลอสไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่เมดตัวเดียวอะเมดก็คงไม่ได้แบบคอมโบฟอร์เรนชุดเดียวตายนะครับผมนะถ้าแบบไม่ได้แบบของนัมเวอร์นะครับผมอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เกมแบบเท่ากันนะครับเราก็จะออกเป็นชิลออฟลอสนะครับถ้าป่าฝั่งของข้าไม่ได้เป็นเวทนะครับผมก็จะออกเป็นชิลออฟลอสนะครับต่อไปอะไรผมจะออกเป็นทอยถ้าไม่ผมถึงออกเป็นทอยนะครับผมก็ถ้าเราได้ทอยแปลว่าเมดฝั่งของข้าอะต้องแรงแล้วนะครับผมคิดว่าตอนถ้าเราได้ทอยอ่ะเมดฝั่งของข้ามแรงแล้วครับยกเว้นเกมเราจะนำนะแต่เราพูดในกรณีที่เกมเท่ากันนะครับเราก็จะออกเป็นทอยนะครับผมทำไมผมถึงออกเป็นทอยนะครับนี่นะครับผมเราได้ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับได้ต้านเวทนะครับกันเมดฝั่งของข้ามได้อะไรได้พลังชีวิตนะครับคุ้มนะครับนะคือชีวภาพเราก็ได้เลือดนะครับได้เกาะนะครับต่อไปเราได้ทอยเสร็จแล้วเราควรออกเป็นอะไรนะครับผมก็มีอยู่2 อย่างนะครับที่ผมจะออกเป็นหลักๆนะครับผมก็อย่างแรกถ้าเกมเรานำมากๆเลยเกมเรานำแบบเยอะออกดาบแดงมาเลยครับดาบแดงนะครับพวกคือลำยังไงก็ตายอย่าต่อให้เป็นแทงก็ตายนะครับผมเป็นแทงก็แบบโอ้โหมีเจ็บอะไม่ตายก็เจ็บนะครับก็แบบโดนอะล้วงแครี่ก็ตายนะครับผมต่อไปเกมไม่นำนะครับผมจะออกเป็นล็อกชิลนะครับแบบลำสวนจริงๆแบบดาเมจชิ้นเดียวก็พอแล้วนะแต่ถ้ากรณีที่เกมนำเราออกดาบแดงไปแบบจบจ้าปะปิดเกมเร็วนะครับผมแต่ถ้าเกมทรงออกเป็นล็อกชิลนะครับดียังไงเปิดไฟให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ออกมาได้นะครับเผลอๆเปิดไฟให้เพื่อนได้แล้วก็ลวงได้แล้วก็ออกมาได้นะครับนี่คือประโยชน์ของล็อกชิลนะคือมันซับโลเยอะมากครับมันแบบกันเยอะมากนะครับผมได้ทั้งแบบเกาะแล้วก็พลังชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับโล่สูงสุด 30% นะครับผมนี่นะครับนี่คือล็อกชิลนะต่อไปผมออกอะไรผมจะออกเป็นดาบแดงดาบแดงเลยเพราะว่าเราอยากได้ดาเมจอะนะครับของกันเราเยอะละเห็นไหมมีรองเท้าเกาะเชียร์บลอสสเปียร์ทอยนะครับผมแล้วก็ล็อกชิลนี่คือของกันหมดเลยนะครับมันได้พลังชีวิต500นะครับก็กึ่งกันกึ่งโจมตีนะครับผมนี่นะเห็นไหมสเปียร์แต่เกมไหนที่แบบตึงมากๆเลยเราต้องการความชัวร์ว่ะตึงมากๆผมจะออกเป็นก่อเกิดออกเป็นก่อเกิดนะครับผมก่อเกิดปุ๊บเห็นไหมมันยังมีพลังโจมตีอยู่นะครับก่อเกิดเห็นไหมแบบพลังโจมตีมันก็คือสกิลติดตัวสร้างความเสียหาย 10% นะครับผมก็ยังแบบมีแบบดาเมจในตัวนะครับผมนะก็ทดแทนกับดาบแดงได้ถ้าแบบเกมไหนต้องการเกมที่แบบชัวร์ๆเกมมันตึงแย่งดาร์กตัว1 2ตัวอย่างเงี้ย10-5 นาที20 นาทีก็อาจจะเป็นไอ้นี้ได้นะครับเกิดมายื้อไฟให้เพื่อนได้นะครับสับเกิดเป็นเคียวนะครับผมหรือว่าจะสับเกิดเป็นแข็งก็ได้สับเกิดเป็นแข็งปุ๊บสับแข็งเป็นเคียวนะครับผมปกติของผมก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมเห็นไหมโอเคแล้วต่อไปนะครับ
คือเราทักกายภาพเนี่ยอยู่ที่เรานะครับว่าเลทเกมอ่ะฝั่งตรงข้ามเวทเยอะไหมถ้าฝั่งตรงข้ามแบบลูเมียอะไรกันเทนหรือว่าอะไรก็ได้ที่ CC เยอะนะครับบางทีเราอันติไม่โดนเราเปลี่ยนเป็นรองเท้า CC ก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมอันนี้เพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าของกันเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับนะถ้าเกมตึงก็จะเป็นอย่างนี้นะของกันเราก็เยอะอยู่แล้วก็จะเป็นเซตนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปที่พลังแฝงนะครับสำหรับฟอร์เรนติโน่นะครับผมคือพลังแฝงฟอร์เรนอะส่วนมากผมจะเห็นคนใช้อยู่2งานเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันนะเห็นไหมครับ2งานคือไหนนี่2งานข้างบนกับข้างล่างทุกคนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมคือ2งานข้างบนนู้นกับอันนี้นะครับผมถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเอาอันแรกก่อนนะครับก็จะเป็นพลังแฝงที่ผมใช้นะครับพลังแฝงนี้ผมใช้ปกติผมใช้ส่วนมากผมจะใช้พลังแฝงนะถามว่าดียังไงพลังแฝงนี้นะครับก็คือมันได้ความถึกนะครับเห็นไหมทุกคนดูมาดูที่ไอ้นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีเราโดนปั๊มในป้อมนะครับฟอร์เรนคือคนมากดเยอะใช่ไหมเราอาจจะโดนปั๊มในเลนนะครับเราก็จะเลือกพลังแฝงนี้มาเห็นไหมคือเมื่ออยู่ในระยะป้อมจะต้านสถานะเพิ่มพร้อมกับลดความเสียหายเนี่ยนะครับ 15% กับ 10% เนี่ยมันทำให้เราถึกขึ้นนะครับเราอาจจะโดนล้วงในป้อมหรือว่าเราจะไปล้วงเขาในป้อมนะครับผมคือมันอยู่ในป้อมอ่ะคือต่อให้เราอยู่ในป้อมเขาหรืออยู่ในป้อมเราก็ถึกขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของพลังแฝงนี้มาดูนี้อันนี้ก็คือเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ก็คือแบบฟื้นฟูเลือดนะครับทำให้เลือดเราเด้งเร็วนะครับผมนะทำให้แบบเราตายยากนะครับผมอันนี้ก็เราจะปล่อยสารฟ้านะครับสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับ 2% ของแม็กซ์ HP ตัวเองนะครับยิ่งเลือดเราเยอะนะครับยิ่งแรงนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมพลังแฝงนี่คือฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมาลุมเราเยอะนะครับเลือดเราก็จะเด้งขึ้นเยอะนะครับโดยแต่ละฮีโร่ที่โจมตีจะทำให้ฟื้นฟู HP 2% นะครับแบบยิ่งแบบเยอะอ่ะ5ตัวก็ 10% นะครับก็แบบทำให้เราถึกขึ้นนะแล้วก็ไอ้นี้ก็จะเป็นแบบพลังแฝงเพิ่มดาเมจนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้กันอยู่ละนะครับไม่ว่าอันไหนก็ใช้นะเห็นไหมคนเห็นไหมอันนี้แบบพลังแฝงอันที่2ก็ใช้เห็นไหมคืออันนี้ก็ใช้กันอยู่ละอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับต่อไปพลังแฝงนี้นะครับพลังแฝงนี้ดียังไงนะครับผมพลังแฝงเมื่อกี้จะเป็นเน้นถึกแล้วก็ลำได้เรื่อยๆนะส่วนพลังแฝงนี้ก็คือจะได้วิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูนะครับผมพลังแฝงนี้จะได้เคลื่อนที่วิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตีครบ10ครั้งอ่ะจริงๆมันเมื่อเราตีครบ10สแต็กนะครับมันก็จะฟื้นฟูเลือด 10% ที่เราเสียไปนะครับแล้วก็ได้เจาะเกาะนะครับผมพลังแฝงนี้แตกต่างกับไอ้เมื่อกี้ยังไงนะครับผมพลังแฝงนี้มันจะแรงมากแต่ข้อเสียมันคือจะบางนะครับพลังแฝงนี้มันแรงคือแบบลำปุ๊บปุ๊บตายนะครับผมแต่บางมันแรงเพราะอะไรเพราะมันมีได้รับเจาะเวทแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมเห็นไหมมันแรงตรงนี้นะครับผมแต่ข้อเสียมันคือมันบางเนี่ยส่วนอันนี้ก็รีครบเลือดไม่มีเลยนะอันนี้ก็แบบสร้างดาเมจนะครับผมเห็นไหมมันแบบมีพลังแฝงตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับมีรีครบด้วยแล้วก็มีไอ้เนี่ยมีอันนี้ด้วยนะครับผมมันเลยแรงนะครับผมสรุปเลยก็คือพลังแฝงอันบนนะครับผมถึกพลังแฝงอันที่2แรงนะครับผมแต่ทั้งคู่ได้ฟื้นฟูเลือดเหมือนกันนะครับผมถึกกับแรงนะครับสำหรับใครที่แบบลำช่ำๆใช้อันล่างก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่แบบลำยังไม่ช่ำเท่าไหร่นะครับแนะนำใช้อันบนนะครับจะได้ถึกแล้วก็ได้ลำต่อเรื่อยๆนะครับนะคือแบบมันก็ใช้กันไม่กี่คนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้พลังแฝงข้างบนนะครับเพราะว่าอะไรสาเหตุที่ผมใช้พลังแฝงนี้เพราะว่าบางทีเราดอกไม่โดนอันติไม่โดนเรายังออกได้นะครับผมหรือว่าหนีได้นะครับแต่ถ้าเป็นพลังแฝงไออันนี้นะครับผมพลังแฝงนี้คือบางทีดอกไม่โดนนะครับแล้วก็เราอาจจะโดนเบิร์ดตายเลยนะครับผมมันมีโอกาสรอดน้อยนะครับผมนะผมก็จะเลือกใช้พลังแฝงนี้นะครับก็ท็อปเซิร์ฟก็นะก็แบบอยู่ที่ความถนัดด้วยนะครับผมนะนี่นะครับก็มีอยู่2อย่างนะพลังแฝงต่อไปรูนนะครับผมรูนที่ผมใช้สำหรับฟอร์เรนนะครับนี่คือรูนที่ผมใช้ตลอดเลยไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมก็จะเป็นเล็ก10เม็ดนะครับผมเล็ก10เม็ดนะครับผมแล้วก็แอสซาซินเนต10เม็ดแล้วก็ดราก้อนคลอว์10เม็ดนี่นะครับรูนที่ผมใช้นะครับบางคนถามว่าเจาะรอยห้อยคีได้ไหมได้ครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะเจาะรอยห้อยคีนะครับถ้าเรามาดูท็อปเซิร์ฟนะครับก็ใช้คลิป16คลิส16คลิส16อันนี้ใช้ใส่สปิริตเข้าไปนะครับใส่สปิริตแทนแอสซาซินเนตนะไม่ค่อยนิยมนะครับสำหรับฟอร์เรนนะนะครับคลิส16เนี่ยเห็นไหม
ส่วนมากก็จะใส่เป็น Assassinate นะครับคือเล็ก Assassinate Dragon Claw นะครับพลังแฝงของ Foreign เนาะรูนของ Florentino นะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมแต่ใครอยากไปลองสปิริตก็ได้นะครับผมมันจะลำรู้สึกว่ามันจะลำเร็วนะแต่ดาเมจมันจะน้อยนะครับต่อไปนะครับผมสกิลชาเลนเจอร์นะครับผมก็หลักๆที่เห็นบ่อยๆนะครับผมก็จะมีอยู่2อย่างที่ทุกคนใช้นะครับก็อย่างแรกก็คือฟิกเกอร์ถ้าใช้ฟิกเกอร์มันก็จะแบบฮิ้วนะครับล้วงได้ง่ายหนีได้ง่ายนะครับผมแล้วก็อีก2นึงก็คือวิกนะครับผมคือวิกเป็นยังไงก็คือแบบลำเข้าไปเปิดลำให้เพื่อนไฟแล้วก็ถึกแล้วก็ยืนนานนะครับผมก็อยู่ที่เลือกใช้เลยนะโอเคครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปแนวการเดินเกมของ Florentino นะครับผมจะทำคลิปแยกไปอีกเป็นคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมกลับมาตัดแล้วมันยาวมากเลยนะครับผมก็เกือบชั่วโมงเลยนะครับผมก็แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย